ุณผู้ชมคะเหยี่ยวราตรีคืนนี้ของเรามาอยู่กันที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะบ้านหลังนี้อยู่ดีๆเนี่ยไฟก็ลุกขึ้นมาเองโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเลยเหมือนอย่างจุดนี้ค่ะไหม้แล้วก็ไหม้อีกไหม้มา 3-4 รอบแล้วนะคะภายในไม่กี่วันค่ะแล้วก็จุดที่ไหม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกองเสื้อผ้าต่างๆตอนนี้เจ้าของบ้านก็ขนย้ายข้าวของออกไปวางไว้นอกบ้านแล้วก็เหลือเพียงข้าวของไม่กี่ชิ้นที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูภาพนาทีคลิปที่เจ้าของบ้านถ่ายเอาไว้ได้ในขณะที่จู่ๆก็เกิดไฟลุกขึ้นมาค่ะนี่เป็นคลิปที่เจ้าของบ้านหลังนี้ถ่ายไว้ขณะที่เกิดไฟไหม้บ้านของเธอหลายจุดนะคะโดยเฉพาะจุดที่มีกองเสื้อผ้าวางกองสุ่มๆกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่รีดผ้ากองผ้าที่จะซักแล้วก็ในตู้เสื้อผ้าค่ะเราเดินทางมาที่บ้านหลังเกิดเหตุในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อมาถึงก็ยังมีกลิ่นเหม็นไหม้ลอยคละคลุ้งภายในบ้านเนี่ยมีร่องรอยถูกไฟไหม้ทั่วทั้งบ้านเลยทำให้ข้าวของส่วนใหญ่ถูกเก็บออกจากบ้านทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะเสื้อผ้าข้าวของที่นอนที่ติดไฟเนี่ยถูกนำมาทิ้งหน้าบ้านจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็เกิดไฟลุกขึ้นมาอีกครั้งที่บริเวณฟูกที่นอนนะคะทำให้เจ้าของบ้านต้องพรมน้ำให้เปียกชุ่มเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกขึ้นมาอีกค่ะเจ้าของบ้านเล่าว่ามาเช่าบ้านหลังนี้ได้2เดือนแล้วนะคะแต่เกิดเหตุไฟลุกขึ้นมาเมื่อช่วงค่ำวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นมีเพียงลูกๆที่อยู่ที่บ้านจู่ๆก็มีไฟไหม้ประตูห้องน้ำในห้องนอนทำให้สงสัยว่าจะเป็นฝีมือของเด็กๆหรือไม่แต่พอไปดูจุดที่ไฟไหม้ก็พบว่าอยู่ในจุดที่เด็กไม่สามารถปีนขึ้นไปจุดไฟได้จึงได้ทดลองให้เด็กๆเนี่ยไปอยู่ในห้องนอนก็ปรากฏว่ามีไฟลุกที่นอกห้องซึ่งก็ไม่มีคนอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีคนนอกเข้ามาได้นะคะแล้วก็เคยให้การไฟฟ้าเนี่ยมาดูให้แล้วก็ไม่พบว่ามีไฟรั่วตรงจุดไหนเลยค่ะใช่ๆคิดว่าเป็นฝีมือเด็กๆก็คิดแบบนั้นเพราะว่ามันจะไม่ได้ยังไงถ้าเกิดไม่มีใครจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเหตุการณ์แรกมันสงบลงไปสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะประมาณ 4-5 ทุ่มอย่างเงี้ยก็คือมันเริ่มแบบมีไฟลุกอีกลุกเองไฟลุกเองอย่างเงี้ยทั้งๆที่เราก็อยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วไฟมันก็ลุกอยู่อีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก็ยังแอบว่าลูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแอบแบบจุดแล้ววิ่งหนีไปแล้วก็ไฟไหม้ไฟไหม้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเราก็ได้มาพิสูจน์ความจริงที่บ้านหลังนี้มาครั้งนึงแล้วนะคะแต่ระหว่างที่กำลังพูดคุยอยู่กับเจ้าของบ้านเนี่ยจู่ๆโทรศัพท์ของเจ้าของบ้านก็มีบทสวดสรพัญญะในโทรศัพท์มือถือดังขึ้นทั้งที่โทรศัพท์เองก็ไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรเอาไว้ทำให้เจ้าของบ้านถึงกับขนลุกเลยทีเดียวเดี๋ยวไม่ค่ะพี่มันอะไรอ่ะเนี่ยดูไม่ได้เปิดอะไรทิ้งไว้นี่อันนี้คืออะไรขนลุกเลยอันนี้เป็นอัดนาฬิกาปลุกแต่เมื่อกี้โทรศัพท์หนูไม่ได้เปิดใช่ไหมเจ้าของบ้านบอกอีกว่าจนถึงตอนนี้ผ่านมา 3-4 วันแล้วนะคะไฟลุกไปแล้วกว่า100ครั้งข้าวของเสื้อผ้าเสียหายทั้งหมดแล้วก็แทบไม่ได้หลับได้นอนกันเลยเพราะว่าต้องคอยระวังว่าไฟจะลุกตรงไหนซึ่งก็ไม่รู้จริงๆว่าเกิดจากอะไรแล้วก็อยากหาสาเหตุให้ได้แต่โดยส่วนตัวแล้วพยายามดูในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะก่อนจะมีผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็ทักมาว่าอาจจะมีสิ่งลี้ลับที่ไม่ต้องการให้อยู่ที่บ้านหลังนี้ตอนนี้ก็เลยกำลังเตรียมที่จะย้ายบ้านกันแล้วค่ะตั้งแต่วันนั้นวันที่31นะคะประมาณทุ่มครึ่งอ่ะที่มันเกิดเหตุอ่ะตั้งแต่วันนั้นก็ทั้งคืนเราเองก็ทดสอบทั้งคืนโดยการเอาลูกเข้าห้องให้หมดแล้วเราเป็นคนที่เดินออกมาดูเหตุการณ์เองเราเอาลูกเข้าห้องได้ยังไม่ถึง5นาทีอ่ะเราก็นึกเฉลียวใจอ่ะไหนแม่จะออกไปดูว่ามันลุกไหมมันก็จะมีของอยู่ตรงเนี้ยมันก็ออกมาก็เจอไฟกำลังลุกเลยก็มีผู้เฒ่าผู้แก่ทางบ้านนะคะเขาก็ดูให้อ่ะค่ะเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็พี่ไม่อยากพูดออกสื่อเยอะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้เชื่อเหมือนเราไงเขาก็จะว่าแบบงมงายอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดวันนี้นะคะทีมข่าวของเราก็นำกล้องวงจรปิดมาติดตั้งให้ที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะโดยติดไว้ที่บริเวณตู้เสื้อผ้าซึ่งเกิดไฟลุกมาหลายรอบแล้วเพื่อที่จะหวังช่วยไขปริศนาว่าแท้ที่จริงแล้วไฟที่ลุกขึ้นมานั้นเกิดจากอะไรกันแน่จะเป็นในเรื่องของสิ่งลี้ลับจริงหรือไม่ซึ่งหลังจากติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วเราก็วางกล้องทิ้งไว้โดยวางทิ้งไว้หลายชั่วโมงค่ะเมื่อกลับมาดูก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในค่ำคืนนี้เจ้าของบ้านก็มีการทดลองนะคะเขาก็นำเสื้อผ้าเนี่ยแหละค่ะมาวางไว้ในตู้แบบนี้แล้วก็จะดูว่าคืนนี้เนี่ยจะเกิดไฟลุกขึ้นมาอีกหรือไม่นะคะซึ่งทีมข่าวช่อง8ของเราก็ขออนุญาตเจ้าของบ้านในการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ด้วยเราก็จะดูได้นะคะว่าในค่ำคืนนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะสิ่งนี้ก็จะช่วยไขปริศนาให้กับเราได้ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม